สวัสดีครับมาพบกับเรานะครับในช่องปลายแซมสันขนเมืองนะครับวันนี้ก็หลังจากฝนกำลังหยุดนะครับฝนตกทั้งวันนะครับวันนี้ก็เราต้องมาหาอาหารให้ช้างก่อนนะครับนี่หญ้าของเราของเรานะครับที่ปลูกไว้นะครับอันนี้ก็ตัดเสร็จไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับอันนี้คือพร้อมที่จะใส่ปุ๋ยแล้วอันนี้คือพร้อมแล้วนะครับตรงนู้นก็พร้อมแล้วครับนู่นฝั่งนู้นนะครับนู่นโอ้เราไม่ได้เราพักการตัดหญ้าหลายวันครับหลายวันโอ้ไม่ใช่หลายวันเราเป็นอาทิตย์นะก็วันนี้ก็มาทำงานก็อันนี้คือตอนเช้าหรือตอนไหนคะนี่ทำไมมีนี่ช่วงบ่ายครับช่วงบ่ายแต่ว่าดูสามโมงครับบ่ายสามโมงเจ้ามีคนทำงานนะคะดูโอ้โหขนาดทำงานตอนบ่ายก็ยังมีอะไรนะอาหารเสริมครับอาหารเสริมตั้งใจมากเลยอยู่กับธรรมชาตินะครับอยู่กับธรรมชาติมันได้ตัดหญ้าไหมทำไมเสริมเยอะกับเขาดูบอกนุ่นถ้าจะมากินอันนี้ฮะบอกนุ่นจะมากินอันนี้เออเรายังไม่กินเนาะดูแกะอันนี้จะไปกินอันนั้นทำงานไหมครับนี่มากินก่อนเขานี่ฮะทำอยู่แล้วใช่ไหมทำไหมทำยังไงอะทำก็กินก็คือการทำงานของมูเบลนะดูค่ะพี่บอกยังจะพุงจะลดได้ยังไงเนาะลดได้อ๋อลดยังไงลดด้วยการกินลดด้วยการกินลดอะไรลดให้มันออกจากถุงนี่ใช่ไหมเนี่ยลดอะไรนะลดน้ำเต้าหู้ให้มันน้อยลงให้มันไปอยู่ตรงไหนดูท้องนะคะดูสังเกตที่ท้องกินดีอยู่ดีนะครับกับตัวตกลมเอาจับอันนั้นด้วยนี่จับข้างล่างเก็บถุงไว้ด้วยนี่ถ้าฝนตกนี่ย่าไม่ได้นะวันนี้สมมติถ้าฝนตกนี่แหมหมดจะนั่งกินกันอยู่นะครับเอาถุงครอบหัวฮะถุงครอบหัวดูตอนนี้ก็ลองท้องก่อนค่ะก่อนที่จะทำงานก่อนที่ทำงานก็พูดแบบว่าเต็มปากเต็มคำมากเลยไม่อยากได้เลยนะครับเออเบาหวานกินเยอะไม่ได้มันกินเยอะไม่ได้ครับพอแล้วครับหลังจากนี้ก็ต้องไปทำความสะอาดที่บ้านนะครับว่าช่วงนี้ก็จะเน้นสับปะรดอย่างเดียวเลยก็ไม่ได้นะคะหญ้าก็ต้องกินด้วยนะคะใช่ครับเพราะว่าเดี๋ยวจะถึงงานวัดแล้วเดี๋ยวสับปะรดหมดก่อนเอาเงินเรียนไปไหนใช่โรงเรียนไหมโรงเรียนแหละเอาหัวกระโดดใช่ไหมไม่ใช่หรอกใช่พี่โอมปุ๊บพี่โอมปุ๊บพี่โอมไม่ได้ยินอะไรได้ยินอยู่เดี๋ยวให้โมเบลจะเดี๋ยวเราจะให้โมเบลเป็นพิธีกรต่อนะคะแม่พี่โอมก็ได้ยินด้วยครับเราจะได้เร่งตัดหญ้าก่อนนะคะเดี๋ยวเป็นพิธีกรโตด้วยนะครับกินแล้วนะครับเข้าใจไหมครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่ป่าหญ้านะคะตอนนี้เราก็จะลงมือตัดแล้วนะคะกินที่พี่แม่ครับแม่แล้วไม่ตอบเลยครับบรรยากาศแม่ครับแม่บ้านครับไม่ได้ตัดหญ้านานแล้วนะครับสวนตรงนี้จะได้หวานฝ
ุยด้วยนะครับยากกันได้แล้วนะคะเร่งมากเลยนะวันนี้เร่งมากเลยเพราะว่าดูค่ะครับดูบรรยากาศดูเมฆนะคะฮัลโหลครับผมครับผมโอ้ได้ครับได้ดีนะคะที่ว่าเราตัดเสร็จก่อนแต่ว่าตอนนี้พ่อกับแม่ตัดเสร็จนะคะแต่ว่าหายหมูแบรนด์แล้วนะคะหายหมูแบรนด์ไม่รู้ไปตรงไหนแล้วนะคะเมื่อกี้ก็เป็นพิธีกรให้ไม่รู้จะได้เรื่องหรือเปล่านะคะพิธีกรของเราถ่ายเสร็จหายนะคะหนีไปอยู่ตรงไหนไม่รู้เดี๋ยวโทรตามหาพิธีกรก่อนนะคะทำงานหนักกว่าเพื่อนนะคะเพราะว่าดบก็เยอะกว่าเขาใช่ไหมทั้งน้ำเต้าหู้ทั้งขนมปังนะคะทำงานแค่ถ่ายคลิป3นาทีบ่นี่แล้วนะคะโอ้ยมืดมืดมากเลยครับมีแบบว่าโอ้โหดีนะที่เราได้หญ้าแล้วนะคะถือว่าตัดเสร็จแล้วรอแค่รถมาแบกขึ้นก็เป็นรถก็น่าจะเป็นคนเก่าเลยนะครับมาแบกนะครับใช่นี่ไงครับไรสนเหมือนเดิมใช่ไหมอยู่เด็กเพราะว่าฟันเกยยังไม่มาง่ายนะคะก็มันเย็นหนักครับตรงนี้มาเล
กรอบๆมันอะเริ่มกรอบๆไปได้เออเมื่อว่ามืออื่นเขาสิไหลเขาสิมาไหลอยู่โอ้โหให้พี่แบงค์กินข้าวก่อนอะไรเมื่อกี้น้ำเต้าหู้กับนมปังไปแล้วมันยังไม่อยู่ท้องบ่ไม่น้องไม่มีเพื่อนกินเพราะน้องไม่มีเพื่อนกินไข่ไงฮะเดี๋ยวกินไข่ด้วยพี่แบงกินไข่ด้วยนะโอ้ดูไข่พี่แบงก็กินไข่ด้วยเอาเร็วเออเดี๋ยวเดี๋ยวกินกินไม่ทันพี่แบงนะไม่จับเลยโอ้เอากินก้างเออให้พี่แบงกินข้าวด้วยมีเพื่อนกินแล้วอร่อยไหมครับซูชิบ่อร่อยครับกินนะพี่จะไม่กินไข่ด้วยทำงานหนักมากครับพี่แบนของเราพี่แบนมาจับอีกคาไม่มีหรอกหมดฤดูแล้วฮะโอ้โหจะลากเอาไว้ข้างหน้าแล้วครับตอนนี้โอ้น้องถูกใจมีเพื่อนกินโอ้ถ้ากินข้าวกับพี่แบนไม่ต้องห่วงครับอะไรก็อร่อยมันทําเหมือนเครื่องบินจริงไงอ่ะเครื่องบินบินเข้าปากอัพเป็นความสุขใกล้บุญเราเล่าแม่น้าจอนี่โอ้ยจอนี่นี่ก็เสร็จภารกิจอีกวันของเรานะคะดูยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากติดตามด้วยนะคะในช่องของเรานะคะช่องฝ่ายแซมสันขวัญเมืองนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะคะ1ไลค์1กำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ